ก็สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นการมารีวิวนะแต่เป็นหนังสือการ์ตูนชุดใหม่นะที่ผมได้มานะครับก็คือเรื่องว่าปรสิตเดรัจฉานนะฮะก็มี3ฉบับนะฮะหรือชื่อภาษาอังกฤษคือนี่เลย Neo Ki Se Yu อ่านถูกเนาะก็คือหรือจะเรียกว่า Neo Parasite ก็ได้แต่ถ้าให้ผมเรียกก็คือเป็นปรสิตภาคพิเศษนั่นเองนะคือพิเศษยังไงมันเป็นการ์ตูนที่อยู่จะเรียกว่าอยู่จักรวาลเดียวกันกับตัวปรสิตต้นฉบับก็ได้นะนี่คือปรสิตต้นฉบับนะที่ผมเคยรีวิวไปก็เป็นการ์ตูนเก่านะครับยุค90ซึ่งมันโด่งดังมากๆนะเขาก็เลยได้มีการเอานักเขียนที่อยู่ในเครือของสำนักพิมพ์เนี่ยโคดันชาเนี่ยก็คือมาวาดการ์ตูนนะในปรสิตในแบบฉบับของตนเองนะก็ซึ่งมีทั้งการ์ตูนที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันนะแล้วก็เป็นแบบคือเหมือนเป็นโลกคู่ขนานก็มีนะฮะก็คือเป็นทั้งไซส์สตอรี่แล้วก็แบบเป็นโลกคู่ขนานก็คือว่าถ้าตัวปรสิตเนี่ยมันไปอยู่ในอีกมุมมองหนึ่งของนักวาดคนเนี้ยมันจะเป็นแบบไหนนะก็คือถูกทำมาพิมพ์มาเป็นการ์ตูนชุด3เล่มนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีนักเขียนดังๆนะครับมีทั้งดังๆแล้วก็ที่ผมไม่รู้จักก็มีนะเอาที่ผมรู้จักมีแค่คนวาดสปีแกนนะแล้วก็วาดอาร์มก็คือเรียวอิจินี่นากาว่านะครับก็มีวาดไว้ในชุดนี้ด้วยนะแล้วก็มีฮิโร่มาชิมะนะครับที่วาดเรื่องเลฟกับแฟรี่เทลแล้วก็อีกคนหนึ่งอากิระฮิราโมโตะมั้งที่วาดไพรซันสคูลโรงเรียนคุกนรกนะครับก็จะมีทั้งหมด3เล่มนะอันนี้คือเล่ม1เล่ม2แล้วก็เล่ม3นะเป็นหน้าปกแบบนี้3แบบนะเป็นของสำนักพิมพ์เจ้านี้นะครับ Line Art Planning Comic นะครับผมนี่จะบอกว่า Line Art Planning เนี่ยผมได้ยินชื่อเขามานานแล้วนะแต่การ์ตูนยุค80 90แล้วมั้งแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมีผลงานของสำนักพิมพ์นี้นะครับที่ซื้อมานะอันนี้ Line Art Planning ก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวรูปเล่มด้านนอกก่อนนะนี่อย่างที่บอกเลยนะด้านนอกนี้ที่ผมเตะตาผมเลยก็คือไซส์นะครับไซส์ของการ์ตูนชุดนี้จะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะฮะแต่เล่มหนึ่งเนี่ยจะผิดแปลกกว่าชาวบ้านกันนะก็คือขนาดผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะขนาดมันสั้นลงนะฮะนี่คือเล่มหนึ่งนะแล้วก็เล่มสองเล่มสามสองสามนี่เล่มเท่ากันนะครับแต่เล่มหนึ่งนี่สั้นกว่าเท่าที่ผมรู้เนี่ยคือตอนแรกเขาเปิดขายอ่ะเขาทำเล่มหนึ่งมาก่อนจะเป็นไซส์แบบบิ๊กบุ๊กนะฮะอันนั้นผมไม่ทันได้ซื้อนะพอดีว่าเพิ่งรู้นะครับแล้วเขาก็เอามารีพิมพ์ใหม่นะครับเล่มหนึ่งแล้วก็มีเล่มสองเล่มสามคลอดตามออกมานะเป็นเซตนี้นะครับก็บอกราคาเลยว่าผมได้เซตนี้มา800กว่าบาทนะฮะก็สั่งกับทางเพจ Line Art Plan เลยนะฮะใครสนใจก็ลองพิมพ์แล้ว Line Art Plan ก็มาดูรูปเล่มก่อนนะครับเล่มแรกหน้าปกนี่เป็นหน้าปกแบบนี้เลยนะมีรูปลูกตาเนี่ยเหมือนเป็นกำแพงแตกๆ แล้วก็มีชื่อภาษาไทยเนี่ยปรสิตเดรัจฉานครับ Line Art Planning Comic Neo Kiseju ผลงานของอาจารย์ชั้นนำเนี่ยสันก็เป็นชื่อเรื่องแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังก็เป็นภาพปกมีปกนอกปกในนะปกด้านในก็เป็นพิมพ์เดียวกับปกด้านนอกเลยแต่ที่เด็ดเลยก็คือตั้งแต่ผมจับเล่มนี้มาเลยคือความหนานะของตัวปกนอกเนี่ยเป็นแบบแข็งเลยนะครับกระดาษแข็งเลยดูความหนานะนี่หนาเป็นมิลเลย 0.5 มิลได้หรือเปล่าหรือ 0.8 มิลหนาเลยครับเวลาอ่านผมต้องถอดปกออกแล้วก็แต่ที่ผมชอบเลยก็คือตัวความมันของที่ยืนปกเนี่ยมันแบบมันวับเลยอะจับแล้วมันลื่นมือเลยกระดาษด้านในนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกระดาษถนอมสายตาเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องกระดาษนะครับนี่การแปลนี่ผมแปลดีนะแปลดีเท่าที่ผมอ่านไปรอบนึงเนี่ยยังไม่เจอความผิดพลาดอะไรแบบแปลกๆนะส่วนเรื่องการพิมพ์นะครับการพิมพ์กระดาษเนื้อกระดาษโอเคนะครับส่วนการพิมพ์นี่ผมก็ว่า
พิมพ์ได้โอเคเลยนะได้คือผมยังไม่พบอะไรที่มันแบบเฮ้ยพิมพ์เบอร์เป็นพิกเซลหรืออะไรแบบเจ้าอื่นนะครับอันนี้ก็พิมพ์ดำก็คือดำเลยนะดำก็ดำไปเลยไม่รู้สึกติดใจอะไรนะครับก็คือแปลดีกระดาษดีแล้วก็ความคมชัดโอเคนะครับแล้วก็มันมีเป็นเหมือนกับบทส่งท้ายอะไรแบบนี้ของนักเขียนแต่ละคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยแรงบันดาลใจในการทำผลงานของตัวเองเนี่ยในมุมมองของเขาเนี่ยจากเรื่องปรสิตเป็นยังไงนะก็จะมีแบบนี้ทุกๆตอนนะนี่อันนี้ก็จะมีหน้าสีด้วยนะครับมีหน้าสีไหมเนี่ยประมาณเนี้ยมีกี่หน้าเอ่ยประมาณ10กว่านะ10กว่าเกือบ20นี่มีหน้าสีไหมกระดาษหน้าสีเนี่ยก็เนื้อดีนะครับเนื้อดีอ่ะพิมพ์ก็สีสันสดใสใช้ได้นะครับนี่คุณยายพันปรสิตเออนี่ผมชอบนะอันนี้เล่มแรกนะแต่เล่ม2กับ3นี่จะไม่เหมือนเล่มแรกเลยก็คืออะไรเล่มแรกนี่อ่านแบบไทยนะครับซ้ายไปขวาแต่2 3นี่อ่านแบบขวาไปซ้ายนะครับตัวหน้าปกนี่ก็เหมือนกันนะก็คือเป็นแข็งๆเหมือนกันเลยนะครับกระดาษแข็งๆเหมือนกันให้ดูความสวยงามจะอ่านแบบญี่ปุ่นนะแล้วอันนี้จำนวนตอนเนี่ยมีทั้งหมด10ตอนนะครับทั้งอีกเล่มหนึ่งก็ตอนมันต่อกันเนี่ยมันเหมือนเป็นเล่มเดียวกันเลยแล้วตอนมันต่อกันอย่างหนึ่งที่ผมรู้มาคือถ้าเป็นฉบับของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะเขียนว่าพาราไซต์ผมหาข้อมูลใน Google นะมันจะเป็นพาราไซต์ Mแล้วก็มีพาราไซต์ F อีกนะผมก็ไม่รู้ว่าทาง Line Art Pan เนี่ยเขาเอามาแยกเล่มเป็นแบบนี้หรือเปล่าเรื่องการแปลกับเนื้อกระดาษนี่ผมว่าเหมือนกันนะครับดูผ่านๆเนี่ยแต่ที่ไม่เหมือนกันเลยคือนอกจากวิธีการอ่านแล้วก็พวกบทส่งท้ายอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นของเล่มแรกอ่ะมันจะมีใช่ไหมว่าเฮ้ยแรงบันดาลใจหรืออะไรของคนเขียนเนี่ยแต่ถ้าเป็นเล่ม2 3เนี่ยมันจะไม่มีเลยคือจบตอนแล้วก็จบตอนเลยไม่ได้มีบอกอะไรนะครับหน้าปกสวยดีนะอันนี้ผมชอบแล้วก็ผมอ่านจบแล้วผมก็เลยขอพูดถึงเรื่องเนื้อหาบ้างนะเรื่องเนื้อหาเนี่ยผมจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่อย่างที่บอกคือเขาผลิตออกมา เล่มเดียวก่อนก็คือเล่มแรกเนี่ยจะบอกว่าทีเด็ดของเนื้อหาเนี่ยผมบอกแล้วว่าเล่มแรกอะเล่มแรกเนี่ยตั้งแต่ที่ผมอ่านตอนแรกเลยนะครับเนี่ยตอนเนี่ยนี่คือนี่เขาจะมีประวัติบอกนะว่าของสำนักพิมพ์เนี่ยจะมีเล่ม3เล่ม4อะไรเนี่ยมีด้วยเหรอนี่เล่มแรกตอนแรกนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าคนเขียนเขามีผลงานอะไรมาบ้างนะแต่ตอนแรกเนี่ยเป็นตอนเปิดที่ผมคิดว่ามันดีนะดีมากๆเลยคืออารมณ์การอ่านเนี่ยฟีลลิ่งเดียวกับเรื่องปรสิตเลยก็คือมันมีความเป็นดราม่านะครับไม่ใช่สยองขวัญอย่างเดียวให้ผมเล่าย่อๆคือมันเล่าถึงปรสิตตัวหนึ่งเนี่ยที่มาใส่อยู่กับมนุษย์นะแล้วก็มีครอบครัวอะไรจนกระทั่งเขาลืมตัวว่าตัวเองคือมาโลกเพื่ออะไรครับอยู่ใช้ชีวิตแบบปกติให้ตรงนี้ผมว่ามันผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงนะแต่จะบอกว่ามันสนุกแล้วก็มีความหมายแบบมันลึกซึ้งอ่ะคือตอนนี้ผมยกให้เป็นมาสเตอร์พีซของชุดนี้เลยก็คือมีทั้งความเนื้อหาดีแล้วก็เขาสื่อออกมาดีนะแล้วก็ลายเส้นนี่ก็ลายเส้นก็สวยด้วยนะครับอันนี้ผมชอบเลยนะตอนแรกนี่ไม่อยากเปิดอ่านมากเดี๋ยวสปอย
เนี่ยอันนี้เป็นของคนวาด Fairy Tail นะครับจะบอกว่านักเขียนดังๆที่ผมเห็นเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในเล่มแรกๆนะนี่ส่วนตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยพีชเนี่ยมันเหมือนมันซ้ำนะครับเหมือนมีในเล่มไหนเนี่ยก็จะมีอีกตอนนี้โผล่ไปด้วยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความผิดพลาดอะไรหรือเปล่าแต่จะบอกว่าบางตอนก็ออกแนวตลกๆนะไม่ใช่ว่าแนวสยองนี่ก็จะมีบอกเป็นมุมมองของคนเขียนนะครับนี่ตอนนี้ก็ดีนะครับอ่านว่าอะไรออดบอลตอนนี้ก็ดีนะครับนี่แล้วก็ทีเด็ดเลยนะก็คือนักเขียนแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่ไหมแต่เล่มเนี้ยไอตอนเนี้ยไอตอนของเรียวอิจิมินากาวะเนี่ยคือเปิดมาที่ผมรู้เลยเพราะเขาเป็นคนเขียนแนวแอคชั่นนะครับแอคชั่นไซไฟนี่ผมเห็นลายเส้นผมแบบเฮ้ยคุ้นๆเลยเฮ้ยโอ้โหใช่ด้วยเรียวอิจิมินากาวะเนี่ยแหมก็คือว่าเขาเอาเรื่องของปรสิตเนี่ยมาใช้ในสไตล์ของตัวเองได้อย่างแบบเฮ้ยเจ๋งอะเพราะแกเป็นคนเขียนที่ถนัดแนวแอคชั่นนะหลักๆผลงานดังๆแกก็พวกอาร์มส์พวกสปีแกนเนี่ยอันนี้ผมก็ชอบนะครับอยากเห็นแบบเป็นเรื่องยาวๆเลยเอาสปีแกนมาเป็นอาวุธเอาปรสิตมาเป็นอาวุธนะฮะอันนี้เจ๋งดีแล้วก็มีตอนฮาๆก็มีนะครับไอ้ตอนนี้ก็สนุกนะเป็นแบบแนวไซไฟนี่แต่ผมไม่รู้ใครคือคนเขียนแล้วก็มีแนวเป็นแบบการ์ตูนแก๊กก็มีนี่การ์ตูนแก๊ก4ช่องอันนี้ก็เป็นอีกคนนึงที่นักเขียนที่ดังนะอากิระฮิราโมโตะก็คือคนเขียนโรงเรียนคุกนรกนะครับก็ยังออกแนวกวนๆเหมือนเดิมนะอันนี้คือเล่มแรกนะครับเนื้อหาเล่มแรกแต่2กับ3เนี่ยผมรู้สึกแล้วรู้สึกบางตอนนะครับเฉยๆไปทางหน้าเบื่อเลยนะบางทีผมอ่านมาแบบเฮ้ยมันจะสื่อถึงอะไรวะผมเข้าไม่ถึงครับแต่บางตอนดีๆก็มีนะครับแล้วอย่างบางตอนเนี่ยผมอ่านไปเนี่ยผมรู้สึกว่าอ่านไปพักนึงอ่ะคือแบบเฮ้ยต้องกลับมาเปิดหน้าตอนใหม่ว่ามันใช่เรื่องปรสิตหรือเปล่าวะหรือว่ามันเป็นเรื่องแถมวะอะไรแบบเนี้ยโอ้โหตอนมันเฉลยในหน้าสุดท้ายเลยเนี่ยไอ้ชุดเนี้ยมันเป็นอะไรที่ผมบอกว่าเฮ้ยก็คือไม่ได้ว้าวอะไรกับมันนะครับทั้งลายเส้นทั้งอะไรนี่ผมไม่ใช่สไตล์นี้เลยนะอ่านมาจนจบแล้วเพิ่งจะรู้ว่าเอ้าแล้วแม่งยาวด้วยที่ตอนนั้นเนี่ยก็คือที่ผมจะบอกก็คือว่าถ้าใครเป็นแฟนนะสรุปเลยดีกว่าว่าถ้าใครเป็นแฟนการ์ตูนชุดปรสิตเนี่ยก็ควรจะหามาอ่านสักครั้งนะครับแต่จะก็หาช่องทางในการหามาอ่านกันเองแล้วกันนะครับแล้วก็รูปเล่มเนื้อหากับราคาเนี่ยราคาก็อย่างที่ผมบอกคือ3เล่มเนี่ยมันได้มา800กว่าบาทก็ถือว่าสูงนะตกเล่มละเกือบ300เลยนะครับ200ปลายๆส่งแล้วมันก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่แบบมีอันนั้นเนี่ยมันความหนามันแค่นี้เองอะแล้วทีเด็ดอะถ้าคุณไม่ได้ชอบเรื่องปรสิตอยู่แล้วเนี่ยผมว่าก็ผ่านไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครชอบปรสิตนี่ต้นฉบับนะฮะก็ลองหามาอ่านนะครับแล้วจะบอกว่าเนื้อหามันเนี่ยพวกขอพูดถึงรูปเล่มก่อนนะรูปเล่มเนี่ยการแปลการอะไรเนี่ยผมโอเคหมดนะครับแต่ติดอย่างนึงคือปกแม่งแข็งเวลาอ่านต้องถอดออกแต่เนื้อกระดาษมันดีอยู่ส่วนในด้านเนื้อหาและความสนุกเนี่ยผมยกทั้งหมดให้เล่มแรกเลยก็คืออย่างตอนแรกอะที่เขาทำมาเป็นบิ๊กบุ๊กเล่มแรกอะอันนั้นน่าเก็บคือสามารถเก็บเล่มเดียวก็ได้ใจผมเองอยากจะเก็บแค่เล่มเดียวเลยนะก็อีก2เล่มมันอาจจะขายทิ้งก็ได้นะครับเพราะว่าผมค่อนข้างเฉยๆนะครับไม่ได้อะไรกับมันเนี่ยก็คืออ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้แต่เล่มแรกเนี่ยจะบอกว่ามันมีตอนสนุกเยอะนะครับโดยเฉพาะตอนแรกนี่มันเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะครับแล้วก็มีตอนอื่นๆก็ดีนะก็สนุกจะบอกว่าใครที่สนใจนะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าลองติดต่อไปที่เพจ Line Art Pan ดูนะครับเผื่อเขาจะพิมพ์เพิ่มอีกก็ได้นะครับเพราะว่ามีคนสนใจเยอะนะครับสุดท้ายก็ใครที่ชอบนะชอบคลิปนี้หรือ อยากติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับก็จะได้มีกำลังใจทำต่อนะครับใครที่ชอบการ์ตูนเรื่องปรสิตก็ผมคิดว่าน่าจะชอบนะเล่มแรกน่าจะชอบเหมือนผมเพราะว่ามันสนุกจริงก็สุดท้ายนี้ก็คงจะไว้แค่นี้แหละครับการรีวิวการ์ตูนชุดนิโอพันสายนิโอปรสิตหรือปรสิตภาคพิเศษนะครับก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณครับผม
สวัสดีครับ